เซนเทนนี่ค่ะด้วงดองน้ำปลานะคะเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะไปกินให้ดูด้วยนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ฟ้าทำเองแต่ก่อนที่ฟ้าจะกินให้ดูอ่ะไปดูวิธีการทำกันก่อนนะคะทั้งด้วงดองน้ำปลากับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะวิธีการทำด้วงดองน้ำปลานะคะไม่ยากเลยเนาะง่ายๆเลยค่ะมีแค่ด้วงกับส่วนผสมนะคะแล้วก็ไปทำวิธีทำเนาะแต่ถ้าใครที่กำลังเริ่มเลี้ยงแล้วอ่ะไม่อยากรอด้วงของตัวเอง30วัน35วันเนี่ยฟ้าก็ฝากด้วงลวกฟิตของฟ้าด้วยนะคะก็ทักไปที่แฟนเพจ Facebook ฉันมีเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวฟ้าจะมาชิมให้ดูก่อนนะคะนี่เดี๋ยวฟ้าจะตักให้ดูก่อนนะว่าถ้าเนี่ยค่ะก่อนที่จะมาทำมาฟ้าลืมถ้าใครกลัวน้องแบบนี้นะสามารถตัดปากทิ้งก็ได้ตัดหัวทิ้งก็ได้เนอะแต่ว่าฟ้ากินได้เนอะอ่ะก็เดี๋ยวไปชิมกันแบบตัวแบบนี้ให้ดูก่อนเลยนะเดี๋ยวฟ้าก็จะชิมเลยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยฟ้าก็ทำเองด้วยนะของน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันเข้าไปก่อนเนอะเวลาเรากินเรารู้มันจะรู้รสชาติของน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนแต่หลังจากนั้นเวลาเรากัดด้วงไปอ่ะตัวด้วงมันจะแตกอ่ะแล้วก็ความหอมมันจะขึ้นมาค่ะมันนัวมากเลยนะกินตัวน้องก็นุ่มๆใช่ไหมเวลาเคี้ยวไปมันโป้อย่างเงี้ยแล้วกัดเข้าไปมันมีความกรุบกรอบของหนังตัวด้วงเนี่ยค่ะเนื้อหนังของด้วงนะแบบเนี้ยอร่อยมากเลยค่ะแบบว่ากินได้แบบว่าเดี๋ยวเราไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแล้วก็กินแบบนี้เลยฟ้าลืมบอกว่ากินกับข้าวสวยก็ได้ค่ะด้วงอ่ะเวลาเราดองเสร็จใช่ไหมคะแช่ตู้เย็นก่อนไว้สัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ได้นะคะให้น้ำปลาที่เราทำเนี่ยเข้าไปในตัวด้วงค่ะแล้วด้วงมันก็จะแบบว่ามีรสชาติของกลิ่นน้ำปลาหน่อยแต่ว่าความเป็นด้วงอ่ะมันก็ยังไม่หายไปนะคะเนื้อมันยังมันอยู่ตัวเขายังหอมอยู่ค่ะเรากัดเข้าไปเราจะรู้สึกอยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวแนะนำให้กินอีกอย่างนึงที่แบบว่าเพิ่มความอร่อยนะคะทำกินกับข้าวก็ได้นะเดี๋ยวฟ้าก็จะกินกับข้าวให้ดูด้วยขออนุญาตแล้วกินคนเดียวเราไม่ใช้ช้อนกลางแล้วนะคะนี่ค่ะใครเวลาเราดองกินใช่ไหมคะใครจะชอบความเผ็ดใครจะชอบกระเทียมเนี่ยก็สามารถใส่ตามใจเราเองได้เลยนะคะว่าจะใส่เยอะมากขนาดไหนน้อยขนาดไหนนะคะอยู่ที่เราได้เลยโทษทีค่ะน้ำจิ้มเยอะๆนะนี่นะตักข้าวมาด้วยนะข้าวสวยร้อนค่ะกินกับด้วงดองน้ำปลานะนี่ค่ะกินเข้าไปเลยกระเทียมเยอะๆยิ่งอร่อยค่ะข้าวติดปากฟ้าชอบตรงที่ว่าตัวด้วงเนี่ยมันยังมีความมันอยู่นะมันยังรู้สึกว่าเป็นด้วงอยู่ค่ะมันไม่ได้เสียรสชาติไปนะแบบว่ากินเข้าไปแล้วมันจะมีแต่รสชาติน้ำปลาไม่ใช่นะคะก็จะกินไปเรื่อยๆเลยกันอุ้ยอร่อยแบบอร่อยมากเมนูนี้ฟ้าก็ทำกินเองบ่อยอยู่นะก็เลยอยากมาแบ่งปันเมนูใหม่ๆให้ทุกคนที่กำลังเริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยได้ลองกินดูฟ้าชอบพริกฟ้าชอบกระเทียมนะฟ้าก็จะกินพริกกับกระเทียมเยอะๆนะแต่ว่าเดี๋ยวจะทีนี้จะไม่กินกับข้าวแล้วเดี๋ยวจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ดูน้ำจิ้มได้เยอะค่ะนี่ตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะมันเข้าปากไปก่อนเราจะรับรู้รสชาติมันก่อนใช่ไหมหลังจากนั้นเวลาเราเคี้ยวด้วงปุ๊บกัดตัวด้วงอ่ะตัวด้วงมันแตกอ่ะความหวานของตัวด้วงอ่ะมันก็เข้าไปพอดีอ่ะมันก็พอดีกันเลยแล้วเรายิ่งเคี้ยวแบบต
ัวด้วงอ่ะมันก็ยิ่งจะยิ่งมันนะเนี่ยค่ะฟ้าใช้ด้วงลวกฟีดของฟ้านะคะเอาออกมาทำนะเวลาใช้อ่ะฟ้าก็แบ่งใช้ค่ะเวลาออกมากินอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่เดี๋ยวฟ้าจะแกะให้ดูแล้วฟ้าก็จะเอาออกมามันลวกแล้วใช่ไหมเราสามารถแบบว่าใช้มือเลยละกันเนี่ยเดี๋ยวฟ้าก็จะกัดให้ดูด้วยนะคะว่าเราสามารถเราถ้าไปแช่น้ำละลายน้ำอะไรแล้วมันละลายปุ๊บเนี้ยสามารถกินได้เลยเพราะว่าฟ้าลวกไปแล้วนะเดี๋ยวกัดดูก่อนนี่ตัวด้วงค่ะเนื้อตัวด้วงที่ฟ้าฟิตนะคุณผู้ชมแล้วก็ฟ้าจะเอาเนี้ยด้วงที่เอาออกมาจากด้วงลูกฟิตในถุงเนี้ยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจะใช้มือก็นะอุ้ยดูความมันดูความมันของด้วงดูความมันของด้วงไปอยากให้ดูความมันมันเวลากัดเข้าไปอ่ะเนี่ยตัวมันจะมันมันแบบนี้เลยนะมันเหมือนแบบเราเลี้ยงด้วยแป้งใช่ไหมเลี้ยงแบบเลี้ยงด้วยอาหารฟ้ามันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวน้องหอมมากนี่น้ำจิ้มได้เยอะนะนี่ค่ะน้ำจิ้มได้เยอะนี่อร่อยอร่อยอยากชวนมากินกันเยอะๆเมนูนี้ผ่านผ่านยิ่งกินกับข้าวก็ยิ่งอร่อยชอบชอบแนะนำแนะนำค่ะกินกระเทียมเนี่ยกระเทียมกับด้วงก็เข้ากันนะกัดปุ๊บน้ำแตกปั๊บเลี้ยงเองก็กินเองขายไม่ได้ก็ทำเป็นด้วงฟิตค่ะทำด้วงฟิตง่ายกว่าขายแบบว่าเสนอขายนะแบบว่าเอาด้วงเนี่ยใส่รังโฟมไปเลยแล้วก็ไปเสนอขายได้เลยนะคะนี่ถ้าแบบว่าเก็บมันได้กำหนดเก็บแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนด้วงสดๆดินๆนะคะก็มาทำด้วงฟิตก่อนนะคะมีด้วงฟิตเนี่ยเราก็ไปเสนอข้างบ้านตลาดนัดอะไรเงี้ยค่ะง่ายค่ะง่ายแบบเก็บได้นานด้วยทำดีๆนะคะถ้าใครยังไม่ไม่ได้ดูวิธีการทำด้วงฟิตก็สามารถกลับไปดูที่ช่อง YouTube ของฉันได้ของฉันมีข่าวได้นะคะนี่ฟ้าทำให้ดูแล้วเนาะวิธีการทำเนี่ยง่ายมากค่ะทำตามคลิปเลยรับรองว่าไม่ดำนะคะฟ้าทำเนี่ยแต่ส่วนมากจะขายหมดก่อน แต่น่าจะได้ 3-4 เดือนค่ะขายของขายของเดี๋ยวมากินกันต่อฟ้าทำกับข้าวอร่อยนะคะถ้าใครอยากจะมาถ้าใครจะมาเนี่ยมากินเนี่ยสั่งล่วงหน้าได้นะเดี๋ยวฟ้าทำเมนูต่างๆได้ต่างๆให้นะคะยิ่งกินยิ่งหิวขอตัวไปกินข้าวก่อนดีกว่าค่ะใครเห็นฟ้ากินแล้วอยากกินบ้างนะถ้าใครอยากกินหรือว่าแบบว่าเมนูที่ฟ้าทำเนี่ยมันน่ากินก็ช่วยกดช่วยคอมเมนต์กดหนึ่งมาให้ฟ้าหน่อยนะคะแต่ถ้าใครชอบก็กดไลค์คลิปให้ฟ้าหน่อยนะคะฟ้าก็ฝากด้วยเป็นกำลังใจให้ฟ้าทำคลิปดีๆออกมาถ้าใครมีเมนูอะไรที่อยากจะแนะนำฟ้าให้ฟ้าทำนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะใครที่กำลังเริ่มต้นเลี้ยงดวงสาคูดวงมะพร้าวนะคะฟ้าก็ฝากติดตามที่ช่อง YouTube ฉันมีข่าวของฟ้าด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่กำลังเริ่มเลี้ยงแล้วอ่ะไม่อยากรอด้วงของตัวเอง30วัน35วันเนี่ยฟ้าก็ฝากด้วงลวกฟิตของฟ้าด้วยนะคะก็ทักไปที่แฟนเพจ Facebook ฉันมีข่าวก็ได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือทุกคลิปเลยก็ได้นะคะที่เจอกันเนาะก็ไม่สามารถเอาไปทำอะไรก็ได้แบบว่าเมนูต่างๆได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะด้วงลวกฟิตฝากก็ฝากด้วยนะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ